สวัสดีครับผมอาจารย์ขนองครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเอาแอป UI ครับ24มันไม่มีแอปใช่ไหมไม่ใช่บ่ครับไม่มีครับแต่เดี๋ยวจะพามาทำให้ดูโอ้เอาแอปขึ้นหน้าจอครับเสียบปลั๊กเองครับเปิดเครื่องเอาเสียบตรงนี้ก่อนบ่ครับผมคิดก่อนทำไมเสียบตรงนี้ก่อนมันฟาวครับใครจะเป็น FC จากขนอนครับกดอย่าลืมกดสับตะไคร้ด้วยนะครับวันนี้อาจารย์ขนอนจะพามาทำให้แอปของ UI 24R ขึ้นบนนี้ครับทำยังไงกันเนาะอาจารย์ขนอนคือเก่งแต่เจ้าอาจารย์ขนอนอาจารย์สันก็มาศึกษาดูเองครับกับอาจารย์ขนอนขั้นแรกทำไงครับเข้า Wi-Fi ก่อนเนาะครับเนาะ Wi-Fi Wi-Fi เราเปิดเครื่องเราจะรอนิดหนึ่งนะครับเพื่อว่าให้ไฟนี้หยุดกระพริบแล้วมันก็รันขึ้นมาแล้วก็เข้ายังไงครับอะไรครับเข้าเบราว์เซอร์ครับเบราว์เซอร์ก็กดหนึ่งเนาะถ้ามันไม่เต็มจอจะทำยังไงให้เต็มจออาจารย์กันเนาะมันก็มีอย่างนี้ด้วยเราทำยังไงครับตอนนี้ยังเราจะทำยังไงให้มันเต็มจอแล้วก็ให้มันขึ้นอยู่ตรงนี้ด้วยเวลาเรามาใช้งานง่ายกว่าเดิมทำไงครับเข้ามานี่ครับแล้วก็กดตรงนี้ครับกดตรงไหนครับนี่ครับจะมีตรงที่ปลายเนี่ยมองแล้วกดยังไงต่อครับแล้วมันจะมีคำว่าเพิ่มไปยังหน้าจอผมโอ้แล้วกดตรงนี้ครับแล้วมีคำว่าเพิ่มครับกดเพิ่มเลยครับโอ้ขึ้นนี่แล้วเห็นบอกอาจารย์ตางงเลยจะเข้าใจหรือว่ามันนี่ไม่ใช่แค่คู่พอเข้าใจปึ๊กยังแล้วกดใช้ได้เลยป่ะครับกดใช้ได้เลยครับเต็มจอป่ะเต็มจอป่ะเลยรอนิดนึงครับโอ้แอปเต็มจอเลยทีนี้จอเลยว่ะโอ้สุดยอดจังเลยอาจารย์ขนองเอฟซีจักรนาเอฟซีขนองว่ะจะไปการขึ้นตอนนี้คลิปนี้ก็คือการเอาขึ้นหน้าจอแล้วก็กดแอปครับอาจารย์ขนองครับผมเนาะเต็มจอเลยครับเนาะครับเวลาออกจากแอปโอ้มันก็มาอยู่นี่เรียบร้อยเนาะใช่ครับโอ้ครับผมครับชมวิดีโอแล้วอย่าลืมกดแชร์กดซับสไครบ์ครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ